พระเนรเราซึ่งมาจำพรรษาอยู่ร่วมกันก็ให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติภายในพรรษาให้ดีเราทุกคนต่างมีกิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลมีทิฏฐิมานะความเห็นของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไปแต่เมื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัติเราต้องฝึกในการละวางทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนการปฏิบัติของพระเนรในความพุทธศาสนานั้นเป็นทางทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสซึ่งโดยปกติเมื่อเราอยู่ในเพศคฤหัสถ์นั้นเราทั้งหลายก็ทำอะไรไปตามความรู้สึกนึกคิดทำอะไรไปตามอารมณ์ทำอะไรไปตามกิเลสโดยไม่ได้คิดไต่ตองอะไรมากมายนักแต่เมื่อเราเข้ามาบรรพชาสมบทอยู่ในเพศภาคกาสาวพัสเพื่อที่จะมาฝึกหัดอบรมจิตใจของเราด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์หรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราข้อวัดประพฤติบัตินั้นจึงเป็นเครื่องขูดเกาหรือขัดเกากิเลสภายในจิตใจของเราอย่างหนึ่งหรือทุดงวัดก็เป็นเครื่องขูดเกากิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลข้อวัดปฏิบัติส่วนรวมเมื่อเรามาอยู่รวมกันเช่นในภาษานี้50รูปนี้ความคิดเห็นก็แตกต่างกันแต่เราก็วัดปฏิบัติเป็นกลางเมื่อเรามาอยู่รวมกันเราก็วางความเห็นของเราก่อนทำตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติที่มีกติกาที่วางระเบียบไว้เพื่อความสงบเพื่อความเรียบร้อยแห่งหมู่คณะเมื่อปรับความเห็นให้มีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้การประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนนั้นเจริญก้าวหน้าไปได้ดีก็เป็นการส่งเสริมการวัดซึ่งกันและกันสิ่งที่สำคัญคือให้พยายามที่จะสำรวมจิตใจของเรามีสติดูแลรักษาจิตใจของเราเป็นผู้ซึ่งพูดน้อยพูดแต่พอดีพูดแต่สิ่งที่จำเป็นไม่จำเป็นก็อย่าพูดคุยกันให้สำรวมในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆในกิจส่วนรวมถ้าไม่มีเหตุที่ต้องพูดคุยกันก็ต่างคนต่างดูจิตใจของเจ้าของดูกิเลสไปในใจเจ้าของเพราะเราทุกคนนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจเราอยู่เรามาฝึกมาหัดมาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อที่จะขูดเกากิเลสออกจากจิตใจเราทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่วางไว้อาศัยทุดงควัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสภายในจิตใจเราอาศัยศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะควบคุมกายวาจาใจของเรานั้นให้สงบเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะละกิเลสออกไปจากจิตใจเราซึ่งการเข้ามาอยู่ในวัดหรืออยู่ในสำนักนั้นปกติแล้วพระปฏิบัติเราตื่นตีสองตีสองครึ่งหรือตีสามเป็นเวลาสงบสงัดที่เราจะทำความเพียรเดินหนึ่งขมนั่งสมาธิอย่าห่วงการนอนมากมายนักหน้าที่การงานของพระคือการทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจเราซึ่งเข้ามาพรรษามานี้เราก็ประชุมกันเช้าเย็นก็เพื่อที่จะให้พระใหม่สามเณรใหม่ได้รู้จักข้อวัดได้รู้จักระเบียบในการตื่นนั่งสมาธิหรือทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นก็ประชุมรวมกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็อ่านพระวินัยเพื่อที่จะทบทวนพระวินัยอันนี้เมื่อเรารู้จักเวลาตื่นเวลาจำวัดเราก็สามารถที่จะฝึกหัดที่จะควบคุมจิตใจของเราหรือควบคุมระเบียบในการจำวัด
จำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีแม้แต่ชั้นพระทหารก็เหมือนกันก็รู้จักประมาณในการบริโภคการบางท่านก็ถือชั้นอาหารเฉพาะที่บิณฑบาตเรียกชั้นตกบาตรหรือว่าหย่อนลงมาหน่อยก็ชั้นตกถาดอาหารบิณฑบาตมารวมกันชั้นเฉพาะอาหารที่บิณฑบาตกลับมาหรือใครจะมีข้อวัดที่จะขูดเกาต่อเกตความอยากไปในจิตใจของเราเช่นบางทีอาจจะกำหนดฉันอาหาร3อย่างหรือ5อย่างหรือแล้วแต่อุบายแยกขายของแต่ละคนที่จะขูดเกาจิตใจของแต่ละบุคคลการพิจารณาเรื่องอาหารนั้นมีได้หลายอย่างจะฉันอาหารรวมในภาชนะเดียวหรือคุกภายในบาตรแล้วก็พิจารณาอาหารก่อนฉันพิจารณาอาหารขณะฉันพิจารณาอาหารหลังฉันให้เห็นเป็นปฏิกูลเพื่อให้เกิดความยินดีในการ อยากจะฉันในรสอาหารต่างๆฉันประทานเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นในเรื่องการกระทำความเพียรเวลาที่เหลือทั้งหมดจากจิตจะวัดส่วนรวมเป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะต้องเอาโอกาสหาเวลารวมอยู่ในบทนั่งสมาธิดีเด่นคมทำให้มากเจริญให้มากเมื่อทำจิตส่วนรวมเสร็จแยกย้ายกันภาวนาการพูดคุยกันก็พูดคุยกันแต่พอดีมีเมตตาทำต่อกันพูดคุยแต่ด้วยวาจาที่ดีเพราะเราก็ไม่ชอบให้ใครมาพูดใช้วาจาที่ไม่ดีกับเราเราก็ควรมีสติก่อนที่จะพูดกับหมู่คณะหรือเพื่อนสาธมิตรเราก็ควรใช้วาจาที่ดีและพูดแต่จำเป็นจะได้ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาหรือกระทบกระเทือนจิตใจกันจะได้ทำให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปได้โดยสะดวกเพราะแต่ละบุคคลก็มีกิเลสภายในจิตใจของเรามีความทุกข์ครอบงำจิตใจเราอยู่แล้วแต่ถ้าอารมณ์ไปกระทบกระเทือนกันก็ยิ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาเพราะฉะนั้นถ้ามีความจำเป็นก็พึงสำรวมวาจาอย่าพูดคุยกันหรือพูดคุยกันแต่น้อยพยายามมีสติเฝ้าดูแลตามรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิตไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่มีสติหน้าที่การงานนั้นเมื่อจิตของเรานั้นยังไม่สงบจิตของเรานั้นยังฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตไปเรื่องอนาคตจิตของเรานั้นยังไม่มีกำลังจิตของเรายังไม่ตั้งมั่นเราก็ต้องหาทางที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นมีกำลังหาทางที่ทำให้จิตใจของเรานั้นเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเป็นเอกตาจิตมีสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์การกระทำความเพียรในยถานั่งสมาธิหรือเดินในกลมนั้นทำให้มากไปเลยไม่มากในทุกๆวันมีเวลาว่างก็เข้าที่เดินในกลมมีเวลาว่างก็สำรวมในยถานั่งสมาธิถ้าเมื่อเราทำให้มากไปเลยให้มากสติก็จะค่อยๆต่อเนื่องสมาธิก็ค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือออกจากอิริยาบถเดินจงกรมก็มีสติกำกับจิตใจไปทุกๆขณะจิตถ้าเผลอสติก็พยายามตั้งสติกลับมาอยู่ปัจจุบันด้วยการกำหนดกรรมฐานซึ่งถูกกับจิตของเราถ้าเราทำเช่นนี้สติสมาธิก็จะต่อเนื่องความสงบก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะเห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วเมื่อความโลภครอบงำใจเราก็จะไม่เห็นความโกรธครอบงำใจแล้วก็จะไม่รู้จักความพอใจความไม่พอใจครอบงำจิตใจของเราก็จะไม่มีสติไม่มีปัญญารู้เท่าทันจิตของเรานั้นก็จะไหลไปกับอารมณ์เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความทุกข์ครอบงำจิตใจของเราเมื่อเราบำเพ็ญสมาธิเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราเห็นกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาจะมีกำลังที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจเห็นความไม่ใช่ตัวตนของความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาจะสามารถที่จะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้สติก็จะกลับมาตั้งอยู่ในปัจจุบันมีความโลภเกิดขึ้นก็รู้จักพิจารณาละออกไป
มีความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นก็รู้จักพิจารณาละออกไปไม่เจ็บไม่กักขังอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสไว้ภายในจิตใจของเราด้วยความมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็สามารถที่จะพิจารณาละวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้อยู่ทุกๆขณะจิตแต่ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาความโลภก็ครอบงำใจความโกรธก็ครอบงำใจความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็ครอบงำจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิภาวนามากๆสติรู้เท่าทันอารมณ์ปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ออกไปโดยปกติแล้วอารมณ์ความโลภการจะแก้ไขอารมณ์ความโลภนั้นก็คือการเสียสละไปเสียสละความทะเยอทะยานอยากในสิ่งทั้งหลายแต่พระเราก็ไม่มีอะไรมากในเรื่องกิเลสตัณหาในเรื่องความโลภเพราะพระเรามีเพียงบริขารแปดอาศัยปัจจัยสี่จากชาวบ้านเพียงเพื่อปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นความโลภในด้านวัตถุธาตุทั้งหลายในด้านปัจจัยสี่ก็ไม่ควรให้เกิดมีขึ้นไปในจิตใจเราเมื่อเรามีสติมีปัญญาเรารู้จักที่จะควบคุมจิตใจเราให้มีความมั่งน้อยสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราจะปฏิบัติไปนี้ก็เพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานหรือเพื่อความดับความทุกข์เพราะฉะนั้นอารมณ์ความโลภนั้นไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นหรือเมื่อเกิดขึ้นก็ไม่ควรที่จะให้ครอบงำจิตใจเรามีสติมีปัญญาที่จะละอารมณ์ความโลภออกจากจิตใจเราอยู่ทุกๆขณะจิตแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามซึ่งโดยปกติแล้วการอยู่รวมกันเราไม่ได้อยู่สังคมภายนอกหรือไม่ได้คุกคีกันมากมายนักอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจไม่ควรที่จะให้เกิดมีขึ้นถ้าจะเกิดมีขึ้นเราก็มีควรที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะพิจารณาละออกไปได้ง่ายแต่การที่จะไม่ให้กระทบทั้งอารมณ์กันได้ง่ายนั้นก็คือการอย่าพูดคุยกันมากให้สำรวมต่างคนต่างทำกิจส่วนรวมเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันภาวนามีธุระอะไรก็คุยกันด้วยวาจาที่ดีมีเมตตาธรรมต่อกันการกระทบกระทั่งอารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าการตักเตือนว่ากล่าวกันถ้าเราใช้คำพูดที่ไม่ดีก็กระทบกระเทือนจิตใจกันเพราะฉะนั้นให้ระวังให้สำรวมการพูดของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระผู้โสพระผู้น้อยก็แล้วแต่การพูดคุยกันให้พูดคุยกันแต่วาจาที่ดีมีเมตตาตามต่อกันเหมือนพี่ตักเตือนน้องเหมือนน้องตักเตือนพี่ให้พยายามลดทิฏฐิมานะทุกคนมีกิเลสเหมือนกันหมดแล้วมีกิเลสมีทิฏฐิมานะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองหรือความคิดเห็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็จะมองแต่คนอื่นผิดหรือมองแต่คนอื่นไม่ดีแต่นักปฏิบัติที่แท้จริงพึงมองดูใจของเจ้าของถ้าใจเราคิดไม่ดีกับคนอื่นก็ถือว่าอันนั้นแหละใจเราไม่ดีแล้วใจเราคิดไม่ดีต่อเพื่อนสาธมิกหรือคนอื่นนั่นแหละใจเราไม่ดีพึงมีสติมีปัญญาที่จะละอารมณ์ออกไปจากใจให้จิตว่างจากอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจอยู่เสมออย่าให้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นการที่แก้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจนี้โดยปกติเราทั้งหลายควรที่จะเจริญเมตตาภายในจิตใจเราอยู่เสมอการเจริญเมตตาเป็นการที่จะแก้อารมณ์โทสะหรือความโกรธไม่ให้กำเริบหรือไม่ให้มีมากขึ้นเมื่อเราเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ในทุกๆวันเมื่อกระทบอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เห็นและมีใบปัญญาในการที่จะละความโกรธออกไปจากจิตใจเราได้โดยง่ายถ้าเราทำเช่นนี้ไปเรื่อยคือมีสติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจเราไปทุกๆขณะจิตอารมณ์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาละวางออกไปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็เช่นเดียวกันแหละจะทำยังไงจึงทำให้จิตเป็นกลางจะทำอย่างไรจึงทำให้จิตเป็นเบกขาอุเบกขาก็มี2 อย่างอุเบกขาด้วยสมาธิและอุเบกขาด้วยปัญญาที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจของเราในเบื้องต้นเราก็ทำจิตให้เป็นเบกขาด้วยกำลังของสมาธิเมื่อมีอารม
ความพอใจในรูปเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเมื่อสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเห็นความไม่ใช่ตัวตนของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตของเรานั้นก็จะมีสติมีสมาธิตั้งอยู่ในปัจจุบันคือวางอารมณ์ออกไปปล่อยวางอารมณ์ออกไปเมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์กิเลสอย่างที่ควรที่จะพิจารณาคือพิจารณาร่างกายเรานี่แหละให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้เมื่อเรามีกำลังของความสงบหรือมีสมาธิเกิดขึ้นเราต้องฝึกก้าวเดินทางสติปัญญาคือการพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนบางทีผู้ซึ่งไม่เคยพิจารณาร่างกายเนี่ยเมื่อจิตสงบใช้สติปัญญาพิจารณาใหม่ๆอาจจะพิจารณายากจิตไม่ค่อยอยากจะพิจารณาหรือพิจารณาไม่มีความแคล้วคล่องไม่มีความชำนาญเพราะยังไม่เคยชินในการพิจารณาร่างกายนั่นพึงใช้สติปัญญาค่อยๆน้อมพิจารณาจะพิจารณาความตายก็ดีจะพิจารณาการสังสองก็ดีหรือพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราก็ดีพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้หรือจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ตามก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้หรือจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ตามก็เพื่อพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่ถ้าเราไม่มีกำลังของสมาธิสติปัญญาไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาให้จิตถึงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสติปัญญายังไม่คมอุบายปัญญายังไม่แหลมคมพอแล้วก็ควรที่จะกลับมาทำสมาธิภาวนากำหนดสติทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆเพื่อให้จิตใจของเรานั้นสงบเป็นสมาธิเมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิจะพิจารณากายในกายตนก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้หรืออารมณ์ภายในจิตใจเราก็เช่นเดียวกันก็สามารถที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเราได้หรือร่างกายบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันนะเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณากำหนดพิจารณาสภาวะกรรมฐานกำหนดพิจารณาธาตุกรรมฐานแยกแยะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายที่สุดถ้าใจเราเห็นความจริงเช่นนั้นนะใจเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยในทุกๆวันควรที่จะหาปฏิปทาที่สม่ำเสมอให้ได้ว่าเราจำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีอย่าเห็นแค่นอนมากมายจนเกินไปนักช่วงนี้เราก็ตื่นกันทีสองทีสองขึ้นทีสามมันก็ดีแล้วล่ะฝึกให้เป็นปกติให้เป็นให้เกิดความเคยชินในการตื่นนอนเวลาเด็กสงบจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมก็ทำให้จิตสงบได้ง่ายการขบฉันพัฒนาก็ฉันพอประมาณฉันเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นการกระทำความเพียรต้องกระทำความเพียรจนกระทั่งสมาธิเกิดขึ้นถ้าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่คลายความเพียรมีความอดทนมีความเพียรในการเดินจงกรมนั่งสมาธิทำทุกๆวันทำจนจิตค่อยๆสงบขึ้นจากในเบื้องต้นจิตไม่ค่อยสงบเมื่อนั่งสมาธิบ่อยๆจิตค่อยๆสงบขึ้นเดินกลมไม่ค่อยสงบเมื่อเราเดินกลมบ่อยๆจิตก็จะค่อยๆสงบขึ้นเมื่อมีสติมีสมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นเราจะรู้จักว่าเราจะรักษาจิตของเราอย่างไรเราจะทรงสมาธิอย่างไรเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิเดินกลมเราก็ทรงสติอยู่ในปัจจุบันมีสติตามรักษาจิตของตนมีสติที่จะกำหนดอยู่กับความฐานที่เราภาวนาอยู่เสมอเพื่อให้สติสมาธิต่อเนื่องเมื่อสติต่อเนื่องสมาธิเกิดขึ้นสติปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเอาสติปัญญามากำหนดดูอารมณ์ภายในใจเราเราเห็นอารมณ์ความโลภเห็นอารมณ์ความโกรธเห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงปล่อยวางอารมณ์ออกไปอารมณ์นี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตเมื่อตาเห็นรูปจะเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจหรือความเฉยเมื่อหูได้ยินเสียงก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจความเฉย
จมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนน้ำแข็งก็เช่นเดียวกันที่เกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยอารมณ์นี้เกิดขึ้นภายในใจของเราเป็นอาการของจิตเมื่อเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูอารมณ์ภายในใจของเราเราจะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอารมณ์ของอารมณ์ภายในจิตใจเราอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาอารมณ์ความโลภละอารมณ์ความโลภออกไปละอารมณ์ความโกรธออกไปละอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสออกไปก็ตามเมื่อจิตว่างจากอารมณ์มีสติอยู่ในปัจจุบันแต่ในวันพรุ่งนี้เราเจอรูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสไปอารมณ์ก็เกิดขึ้นอยู่ดีคือเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยสติปัญญาซึ่งเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็จะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ออกไปทำจิตให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาด้วยสมาธิและด้วยปัญญาทำเช่นนี้อยู่เสมอๆแต่การที่จะตัดอารมณ์หรือละอารมณ์ให้โดยเด็ดขาดก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้จะพิจารณาการ32ก็ดีจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีควรพิจารณาทุกๆวันให้เห็นวันละครั้งอย่างน้อยวันละครั้งก็ยังดีแต่ถ้าอยากจะพิจารณาบ่อยๆก็สามารถจะใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายนี้ได้อยู่เสมอแต่การที่จะพิจารณาเห็นก็ต้องอาศัยกำลังของสมาธิเป็นพื้นฐานของจิตเป็นบาดฐานแห่งการก้าวเดินทางปัญญาจึงจะพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เมื่อศีลสมาธิปัญญาทรงตัวการพิจารณากายในกายเข้าไปสู่ความสงบของจิตจิตก็จะเห็นว่าการพิจารณาร่างกายนี้สามารถที่ทำจิตให้เข้าไปสู่ความสงบหรือสู่อุเบกขาได้เมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ดีถ้าเราพิจารณากายในกายนี้เข้าสู่ความสงบจิตจะสงบเยือกเย็นมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตก็เป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาของจิตตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งความรู้สึกอารมณ์นั้นไม่ค่อยเกิดขึ้นที่ใจของเราหรืออารมณ์ไม่ค่อยกระเพื่อมขึ้นเพราะทรงสติทรงสมาธิจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเพราะด้วยกำลังแห่งการพิจารณากายในกายนั้นสามารถที่จะทรงจิตอยู่ในปัจจุบันได้ถ้าเรามีกำลังของศีลสมาธิปัญญาทรงตัวกำลังปัญญาแห่งการพิจารณากายในกายเข้าสู่ความสงบบางคนอาจจะทรงได้หลายชั่วโมงบางคนทรงได้เป็นวันบางคนทรงได้3วันบางคนทรงได้7วันแล้วแต่กำลังของสติสมาธิปัญญาที่พิจารณากายในกายและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายออกไปจากจิตใจของเราหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยเพราะฉะนั้นการดำเนินจิตเนี่ยเราต้องทรงศีลศีลของพระก็ศีล227สามเณรก็ศีล10ทรงศีลนี้ให้เป็นปกติคือเป็นสติวินัยมีธรรมวินัยเป็นพื้นฐานของจิตทรงสมาธิเป็นท่ามกลางทำจิตให้สงบทำสมาธิให้เกิดขึ้นให้ได้เมื่อมีกำลังแห่งศีลกำลังแห่งสมาธิส่งเสริมก่อให้เกิดกำลังสติปัญญามีกิเลสเกิดขึ้นมีอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นสติปัญญาจะเข้าไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์และปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงไปจากใจของเราเมื่อจิตระว่างจากอารมณ์เป้าหมายที่เราจะพิจารณาคือพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ก็พิจารณาได้ง่ายเพราะเราหลับตาแล้วก็นึกถึงร่างกายเราได้ลืมตาก็เห็นร่างกายนี้เพราะฉะนั้นใช้สติปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปพิจารณาเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นจิตนี้จริงหรือไม่ร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตใจของเราหรือเปล่าแยกจิตออกจากกายพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมความแตกสลายอยู่เสมอใจเราจะก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าศีลสมาธิปัญญาทรงตัวอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอเต็มรอบของการพิจารณาจิตของเรานั้นจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ในเบื้องต้นนั้นอาจจะปล่อยได้ส่วนนึงถ้าเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาต่อไปและมีอารมณ์เราก็พิจารณาอารมณ์มีกิเลสความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็พิจารณาปล่อยวางออกไป
ถ้าจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณากายในกายในส่วนละเอียดจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็พิจารณาเข้าไปสอนจิตให้เห็นและจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนถ้าศีลสมาธิปัญญาสมตัวและสามารถพิจารณาจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจในกายส่วนกลางได้จิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนกลางออกไปความโลภก็บรรเทาเบาบางลงไปความโกรธความโกรธความไม่พอใจก็บรรเทาบางลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปถ้าเราต้องการละกิเลสส่วนละเอียดในความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเนี่ยเราก็เจริญศีลสมาธิปัญญานี่แหละมีสติมีสมาธิตั้งอยู่ในปัจจุบันมีอารมณ์แล้วก็พิจารณาอารมณ์ความโลภก็น้อยลงไปละมีความพอใจในสิ่งที่ยังมีอยู่มีความมั่งน้อยสันโดษไม่ปรารถนาอะไรนอกจากการรู้ธรรมเป็นธรรมความโลภจะมีมาจากไหนความโกรธความไม่พอใจก็น้อยเพราะมีสติมีสมาธิตั้งอยู่ในปัจจุบันกระทบอารมณ์เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นมีสติปัญญาเห็นความเกิดดับของอารมณ์บางครั้งอารมณ์ก็เพิ่มขึ้นกำหนดสติตั้งอยู่ในปัจจุบันก็เห็นความเกิดดับของอารมณ์ถ้าอารมณ์นี้ยังไม่ดับก็ใช้อุบายปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลที่จะปล่อยวางอารมณ์นั้นออกไปด้วยความชำนาญของสติปัญญาก็จะปล่อยวางอารมณ์ได้โดยง่ายการพิจารณากายในกายส่วนละเอียดจะพิจารณาสุภะอสุภะกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างหรือพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็สามารถที่จะมีสติมีปัญญาชำนาญในการพิจารณากายในกายด้วยกำลังของศีลเป็นพื้นฐานกำลังของสมาธิที่สมตัวเป็นท่ามกลางสติปัญญานี้จะพิจารณากายในกายได้ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แต่ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาได้อยู่เสมอหรือจะพิจารณาในยบทนั่งสมาธิซึ่งเมื่อจิตสงบละเอียดก็พิจารณากายในกายเห็นชัดขึ้นหรือจะพิจารณาในยบทเดินกลมก็ตามสติปัญญาก็สามารถพิจารณากายในกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ได้ถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้าศีลสมาธิทรงตัวมีสติมีปัญญาที่เห็นในจิตของเราในส่วนละเอียดนี้ว่ากายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เห็นร่างกายที่เป็นอดีตก็ที่ผ่านพ้นมาก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็เป็นของไม่เที่ยงมีสติมีปัญญาเห็นกายในกายในปัจจุบันก็เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงมีสติปัญญารู้ทั่วถึงสารพางกายว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟถ้าสติปัญญาเห็นชัดขนาดนั้นนะก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยเด็ดขาดจิตก็ไม่ต้องพิจารณาร่างกายเพราะเข้าใจและปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติไม่ต้องหมดหน้าที่ในการพิจารณากายในกายตนจะพิจารณาต่อไปก็เป็นเรื่องของเรื่องละเอียดเรื่องของจิตเรื่องของการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมคือกิเลสส่วนละเอียดก็อยู่ที่เวทนาของจิตสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการของจิตส่วนละเอียดนะอันนั้นซึ่งเป็นส่วนละเอียดอันนี้เราจะไม่พูดถึงจะพูดถึงส่วนหยาบๆคือเรื่องการพิจารณารูปกายให้เราพิจารณารูปกายให้ผ่านได้ก่อนจึงจะสามารถที่จะเห็นเรื่องละเอียดหรือเป็นกิเลสส่วนละเอียดคือเวทนาของจิตสัญญาสังขารวิญญาณของจิตเนี่ยส่วนละเอียดถ้าไม่ผ่านการพิจารณารูปกายแล้วเนี่ยหรือไม่สามารถที่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้แล้วถ้าเรายังไม่ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกายตนแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถพิจารณากิเลสส่วนละเอียดได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะให้ละกิเลสส่วนหยาบไปก่อนคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายให้ออกไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยให้มีความอดทนมีความเพียรทำความเพียรทุกๆวันให้มีชีวิตอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละให้กำหนดในใจของเราว่าเรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในวันนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราจะทำความเพียรก็ทำให้มันเต็มที่ไม่ท้อถอยมีความอดทนมีความเพียรในการบำเพ็ญภาวนาอยู่ทุกๆวันเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายพึงพยายามสำรวมจิตใจของเราทำกิจวัตรภายนอกส่วนรวมให้เรียบร้อยให้ดีการพูดคุยกันนั้นให้พูดคุยแต่น้อยให้ต่างคนต่างภาวนามีเวลาส่วนตัวก็ทำความเพียรให้มากๆเดินกลมนั่งสมาธิทำความเพียรให้มากอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงโดยไปโดยปราศจากถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ให้สมาธิเกิดขึ้นและมีสติมีปัญญาในการที่จะละกิเลสหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นของพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ถ้าเราใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างพระใหม่มีปัญหาไหมเรื่องการภาวนาโอเคครับคือไม่เข้าใจเรื่องไทยคือว่าหลังจากเราทำเรื่องนั่งไม่ได้ก็เดินคงแล้วเปลี่ยนออกไปนั่งไม่ได้คงแล้วมีสติต้องกลับจิตตามรักษาจิตครับเราเรียนรู้พยายามมีสติรู้อารมณ์ปัจจุบันเรากลับรู้ว่ากำกับอารมณ์ประมาณไหนในปัจจุบันตลอดเวลาแล้วเรียนรู้ว่าทุกโทรทุกโทรตลอดถ้าอะไรมาทุกโทรทุกรู้ทุกวันสมมติเราพุทโธนะเวลานั่งสมาธิเดินกรมเราพุทโธเมื่อออกจากเรียบบทนั่งมาที่พุทโธเท่าเราอยากจะกำกับจิตไปตลอดก็พุทโธต่อไปนะก็พุทโธต่อไปเหมือนเรียบบทนั่งหรือเดินกรมแต่ว่าเราไม่อยู่ในบทนั่งหรือเดินกรมเราอยู่ในบททั่วไปเราก็ใช้พุทโธต่อไปแต่ว่าถ้าเรามีสมาธิแล้วเนี่ยก็วางพุทโธมีสติที่ว่ากำกับจิตมันหมายระดับหนึ่งมีสติอยู่ปัจจุบันแต่ว่าวางพุทโธหรือวางลมหายใจแต่มีสติอยู่ปัจจุบันอยู่กับความว่างผมไม่ต้องรอมากว่าแค่รู้ว่าเราในปัจจุบันอยู่รู้ว่าอะไรมันก็รู้ถ้าเราดูในวันนั้นจะรู้ก็รู้ก็นั่นแหละก็มีสติอยู่ในปัจจุบันใช่มีสติฮะก็มีสติในปัจจุบันไงมีอารมณ์อะไรก็รู้แล้วไม่ใช่รู้เฉยรู้แล้วก็ละด้วยรู้แล้วพิจารณาละด้วยละอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตใช่ลงเป็นไตรลักษณ์แล้วสติมันก็กลับมาอยู่ปัจจุบันแต่ว่าถ้าสติไม่อยู่ปัจจุบันมันคิดนึกไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตฟุ้งซ่านไปเนี่ยต้องกลับมากำหนดพุทโธต่อหรือกำหนดลมหายใจต่อในยบททั่วไปนะอันนี้พูดถึงในยบททั่วไปเนี่ยที่กำกับมีสติกำกับจิตของเราตลอดอยู่ทุกๆยบทหมายถึงว่าแต่ถ้าหลวงตาเนี่ยท่านนั่งมาที่พุทโธเดินกรมพุทโธพอออกจากเดินกรมก็พุทโธเราจะทำอะไรก็ค่อยวางพุทโธแล้วกลับมาพุทโธใหม่นี่ที่เบื้องต้นที่ท่านทำที่ท่านกล่าวไว้แต่ว่าถ้าเรานั่งสมาธิจิตเราสงบเดินกรมจิตเราสงบพอออกจากเยบทนั่งมาที่เดินโกมปั๊บเมื่อจิตมันสงบแล้วก็ไม่ต้องพุทโธไม่ต้องกำหนดลมสติสมาธิมันตั้งอยู่ในปัจจุบันเองมันมีความสงบเยือกเย็นใจเองและมันมีสติคือความรู้ได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันนั้นไม่มีพุทโธแล้วไม่มีลมหายใจสติตรงนั้นแหละเรียกว่าสติที่ตามกับจิตหรือตามรักษาจิตของตน